ลลาเจนนะคะว่าอัลเลอร์คอลลาเจนนี่ดียังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับตัวกระป๋องนี้ก่อนนี่ลักษณะก็จะเป็นกระป๋องสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ลายข้างหน้าก็จะเป็นลูกกลางนะคะมันก็จะมีซิงค์พลาสติกแบบนี้ดูรอบๆข้างก่อนโอเคแล้วก็ข้างใต้นะคะเราก็จะมีล็อตการผลิตแบบนี้ล็อตการผลิตวันที่หมดอายุนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีเลขอย.นะคะนี่ก็จะมีฝาพลาสติกแบบนี้นะคะกระป๋องอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องฟู้ดเกรดนะคะปลอดภัยมากๆเลยแต่ด้วยความปลอดภัยชั้นของเราก็คือจะมีซองคอแบบนี้ข้างบนก็จะมีเป็นซิปล็อกรูเนื้อข้างในเนื้อข้างในก็จะเป็นนมผงเหมือนกินแบบนมผงเด็กเลยสีขาวเราส่งคอลลาเจนของเรานะคะไปตรวจแลบเทสของกรมวิจัยวิทยาศาสตร์ก็คือสามารถตรวจดูว่าค่าโปรตีนของเราในคอลลาเจนถุงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% ซึ่งของเราได้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะมีอยู่ที่ประมาณ 98% ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลยค่ะทำไมเราต้องกินอัลโลคอลลาเจนก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงพอคอลลาเจนลดลงเนี่ยทำให้ผิวของเราเหี่ยวง่ายขึ้นที่สำคัญเลยก็คือกระดูกเข่าเราค่ะตามเข่าตามข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการรับน้ำหนักก็จะรู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกอะไรเงี้ยเวลาเราออกกำลังกายก็จะรู้สึกเจ็บปวดร่างกายง่ายกว่าคนทั่วไปก็คือพอเราอายุมากขึ้นเราก็ควรที่จะกินคอลลาเจนเติมเข้าไปนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะสามารถผสมกับน้ำอะไรก็ได้1ช้อนก็เท่ากับ5 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยเราใส่อีกช้อนนึงนะคะนี่สำหรับแบบเหมือนคนสูงอายุที่เขาใส่หรือว่ารัดข้อเข่าเนาะพวกที่แบบปวดข้อปวดกระดูกน้ำส้มด้วยนี่ก็ใส่2 ช้อนเลยนี่ดูหนูเปรียบเทียบความใส่นะอร่อยมาได้เลยครับโอ้โหมาหน่อยสบายมากพวกตอนนี้กระดูกวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ